วัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ใน YouTube นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรากำลังเซตระบบกันอยู่นะฮะเราจะมานำเทรดกันนะครับใน Live Trade Binary Option ในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพอเข้า TikTok ปุ๊บก็อาจจะพูดอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่า TikTok มันค่อนข้างจะเคี่ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไลฟ์กันนะครับใครทำอะไรอยู่ครับวันนี้นะฮะกลับถึงบ้านกันหรือยังวันนี้ดูรถไม่ค่อยติดนะแต่ว่าช่วงเย็นก็เริ่มแล้วนะครับนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวกด TikTok ก่อนใครที่เคยดูไลฟ์ผมบ่อยๆก็ศึกษาเทคนิคกันได้นะสนใจสัญญาณก็ทักมาได้นะครับสัญญาณด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นสัญญาณพรีเดเตอร์นะครับ1นาทีนะครับเร็วแรงนะครับเก็บกำไรได้ไวนะครับแล้วก็ไม่ต้องอยู่นานไม่ต้องแช่นะครับแช่สัญญาณนานนะครับสามารถใช้ชีวิตได้นะครับเทรดสองสามไม้ตาม TP ที่ตั้งไว้รับแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปอยู่กับมันนานๆ นะการที่อยู่นานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับมากำลังไลฟ์แล้วนะครับขอซูมเข้าไปหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเซตกล้อง TikTok แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวแชร์ไปที่กลุ่มก่อนมาสวัสดีท่านนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ TikTok อย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์นะเป็นเวลา 5:46 นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเทรดกันมันๆเช่นเดิมนะครับแล้ววันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์2ตัวนะครับก็คือ EMA 25นะครับกับตัวพาราโบลิกซานะครับสวัสดีคุณพิทแมนครับสวัสดีคุณไอรอนนะครับสวัสดีคุณจิรยุทธ์นะสวัสดีคุณ IM นะคุณ Y สวัสดีครับนะครับเข้ามาดูว่าอยู่ข้างเปลี่ยนที่ไหนนะฮะดูเลยแป๊บนึงนะครับชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีนะครับไปดู GU หน่อยซิ GU นะครับตอนนี้เรากำลังซื้อขายค่าเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกราฟนะครับแท่งเดี๋ยวแท่งเขียวแท่งแดงนะสวัสดีครับผมไอรอนพัฟนะครับชื่อเหมือนรถ EV เลยเนาะนะฮะแสดงว่าไปจัดมาแล้วใช่ไหมหนึ่งคันนะแล้วก็ชอบรุ่นนี้แล้วก็ตั้งชื่ออย่างนี้เลยใช่ไหมไอรอนไวพัฟดู EJ กันหน่อยดีกว่า EJ ถ้ามันทะลุก็น่าเข้าแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ดูมีความไซด์เวย์พอสมควรนะครับ EJ นะฮะขอดูเวลาหน่อยเหลือ30วินาทีแล้วมาลุ้นกันดูนะฮะว่ามันจะมีโวลูมขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้ามีโวลูมเดี๋ยวลองกดนะตอนนี้มันเริ่มลงนะครับลองไปส่องสัญญาณดูก่อนนะฮะลูกศรหายไปแล้วนะครับสำหรับ EJ นะครับเห็นไหมนี่ลูกศรหายไปแล้วนะครับเราก็จะไม่กดนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะ EG นี่เอ้ย GU นี่แหมไม้2นี่จะวินมั้ยเนี่ยกำลังจะล่อไม้3เลยนะครับตอนนี้เราไปส่องกันหน่อยนะครับว่าของจริงเป็นยังไงนะครับแท่งแรกมันอย่างนี้นะแท่งแรกให้ชี้ลงนะแท่งแรกชี้ลงอยู่ใต้เส้นมันก็เหมือนจะดีนะแต่ทำไมมันถึงเด้งอ่ะต้องมาวิเคราะห์กันดูนะครับดูทรงแล้วมันก็เหมือนเป็นเทรนลงเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นเลยโอ้โหไม้นี้อันตรายนะครับบอกตรงนะครับแต่ว่าดูจากพาราโบลิกซาตรงนี้นะครับมันก็มีแนวโน้มว่ามันกำลังจะขึ้นอยู่เหมือนกันสวัสดีครับคุณลิทเทิลนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยลายอะไรนะลิอะไรวะอะไรวะมานานหรือยังแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีครับนะฮะสวัสดีคุณกุ๊กไก่นะครับสวัสดีคุณสมายนะฮะสวัสดีคุณ Z0 นะครับผมใครเข้ามากดติดตามนะฮะเอาไว้ได้นะฮะเผื่อจะวันหน้าจะมีประโยชน์กับคุณนะครับผมแล้วก็เข้ารับชมกันได้บ่อยๆนะครับเราจะไลฟ์เรื่อยๆแล้วนะฮะช่วงเวลาที่ไลฟ์อาจจะมีเที่ยงอาจจะมีช่วงเย็นแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงดึกนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่างช่วงไหนก็จะมาช่วงนั้นไม่พ้น3ช่วงนี้นะครับตอนนี้ GU ล็อตเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราไม่ได้เข้านะนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันสวยไม่สวยนะแต่เท่าที่มันพอล็อตปุ๊บเราก็วิเคราะห์ได้นะว่านะครับตรงนี้พาราโบลิกซามันยังไม่สื่อเท่าไหร่นะว่ามันจะลงนะแท่งนี้มันบอกให้กดลงนะพอแล้วไงแท่ง1แพ้แท่ง2แพ้แท่ง3ก็แพ้ไปนะครับมันก็ไม่สวยแหละถ้าจะดูจากอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้คืออินดิเคเตอร์ช่วยไว้นะครับเพราะลูกศรเนี่ยชี้ลงอันนี้นะถ้ามุดเรา
เดี๋ยวกินน้ำก่อนติดคอสมมติว่าเราเข้าโดยที่เราไม่ดูอินดิเคเตอร์เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออนะมันกำลังจะลงนี้นะเออเราควรจะกดลงสินะฮะโดยที่เราไม่รู้ว่าเออมันมีพลังในการซื้อเพิ่มซื้อขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้นนะครับอินดิเคเตอร์มันเป็นช่วยตัวช่วยในการบ่งบอกเรานะสุดท้ายแล้วมันก็ลอสเลยนะครับสำหรับ1นาที GU นะครับเราก็ต้องมีอินดิเคเตอร์ในการปกป้องอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับส่องสัญญาณก่อนนะครับ EJ นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์อีกทีนะครับว่านะครับแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับสวัสดีคุณวิวัฒน์ครับผมสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรวะน่าจะเป็นภาษาลาวใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดสวัสดีคุณแต่ละคนเนี่ยอ่านยากเลยนะผมไม่อ่านแล้วกันนะใครถูกใจก็ขอบคุณมากครับคุณจอร์จใช่ไหมคุณจอร์จEJ เดี๋ยวก่อนนะ EJ พลังมาเลยเดี๋ยวไปส่อง EJ กันหน่อยอันนี้คือ EJ นะครับบอกให้กดขึ้นนะครับน่ารุ้นน่ารุ้นนะฮะเดี๋ยวขอประเดิมก่อนเบาๆนะครับ3 2 1ไปนะเราประเดิมกัน1แท่งก่อนนะรอบเย็นนี้นะครับดูซิว่าจะวินหรือต้องพบนะฮะดูจากทรงแล้วก็ดูมีพลังพอสมควรนะฮะพาราบริกซาอยู่ข้างล่างนะครับบ่งบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็มันอยู่เหนือเส้น EMA 25นะครับแล้วให้กดขึ้นด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะเวิร์กนะที่มันจะไปตามน้ำนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องเตรียมกระสุนสำหรับแท่งหน้านะครับเผื่อทบมันลงมาแล้วนะฮะอย่างน้อยมันลงมาเนี่ยไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นไรถ้ามันลงมาอาจจะชด EMA ตัวนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นนะครับยังไงเราต้องเผื่อใจไว้บ้างนะฮะการที่จะวินไม้แรกเลยอ่ะมันก็มีสิทธิ์แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ตลอดนะยังไงต้องเตรียมตัวนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยจอยครับเดินเข้าห้องน้ำไม่มองเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยังไงเราต้องรอทบด้วยถ้ามันต้องทบนะฮะตอนนี้เหลือ6วินาทีนะครับตอนนี้มันเอ้ยทุกศรโอ้โหเดี๋ยวก่อนดิจะวินไหมจะวินไหมไม่วินน่ะโอ้อินดิเคเตอร์วินไปแล้วไม่ใช่ดิเนี่ยซิกวินไปแล้วเห็นไหมครับซิกวินไปแล้วแต่ว่าตัวสัญญาณจริงอ่ะมันลอสนะครับตอนนี้เราต้องลุ้นและแท่งนี้ขอให้ขึ้นไปว่าผมทบไปเรียบร้อยนะครับแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะวินแล้วแหละโอ้โหขึ้นยาวเลยนะครับโอเคอย่างน้อยสบายใจแล้วหวังว่าผมไม่มีแรงเหวี่ยงนะจะบอกว่าวันนี้นอนฟาร์มนะครับทุ่มครึ่งนะครับใครที่คิดว่าจะจั่วกันตอนนั้นนี่ระวังให้ดีเลยนะครับระวังให้ดีเลยนะครับของแรของแรงมาแล้วนะครับสำหรับวันศุกร์แรกของเดือนนะครับนอนฟาร์มนะครับเป็นการประกาศอัตราการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะฮะเมื่อวานก็เพิ่งวันชาติอเมริกาไปใช่ไหมหยุดไปเลย USD นะฮะวันนี้ก็ประกาศอีกโอ้โหนะฮะข่าวกระจายพุ่งเป็นพลุแน่นอนสำหรับวันนี้นะฮะใครอยากดูพลุให้เตรียมตัวดูได้เลยนะครับนับถอยหลังดีกว่านะครับ4 3 2 1โอ้มายก๊อดตบมือครับเยี่ยมนะครับสุดยอดเลยครับมีใครกดตามบ้างไหมครับเนี่ยมีใครกดตามไหมครับมีใครกดตามกด1เลยครับมีใครกดตามกด1นะครับหรือว่าไม่กดตามกด2เลยครับให้รู้หน่อยนะตอนนี้ดู15คนนะมีใครกดตามกด1ไม่มีกด2นะฮะไม่ตามกด2นะครับโอเคโอ้โหกดมาเยอะเลยไม่ทันเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ทันเลยนะฮะโอ้โหนะครับมี12คนแล้วหายไป3เหมือนไส้จัดนะพูดเยอะนะพูดเยอะแป๊บหนึ่งนะขอแคปเข้าไปหน่อยนะครับขอแคปเข้าไปนิดนึงนะครับเผื่อจะได้ให้สมาชิกนะฮะได้รับรู้นะครับว่าเราเข้าแล้วบินนะหนึ่งดอกแล้ววันนี้พาเข้า1ดอกนะครับโอเคในไลฟ์ TikTok นะฮะส่วนระบบของ TikTok ของเรานี่มีการไลฟ์อยู่นะหน้าตอนนี้เลยนะฮะมีการไลฟ์นะฮะผมไลฟ์สู้ครับผมไม่สนใจผมไลฟ์สู้ครับไลฟ์กับระบบ TikTok นะ TikTok จะไลฟ์ผ่านโปรแกรม ZOOM นะครับแต่ของผมเนี่ยไลฟ์ผ่าน TikTok ผมรัก TikTok ครับนะฮะ TikTok ได้ยินผมหรือเปล่าผมรักคุณมากเลยนะครับรักคุณมากผมอยู่คุณนานๆครับ TikTok ครับ TikTok จงเจริญเดี๋ยวทุกคนพูดซิ TikTok จงเจริญโอเคนอกเรื่องไปเยอะนะมาเดี๋ยวเราอธิบายดีกว่านะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้มันคืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์นะฮะตอนนี้สัญญาณไม่มีนะครับลองดูก่อนนะครับก็เป็นช่วงเบรกนะสามารถที่จะไทรอินได้นะครับตอนนี้นะครับเส้น EMA 25ที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือเส้นสีม่วงนี้นะครับความหมายของคืออะไรครับความหมายของมันคือ
ถ้ากราฟอยู่ข้างล่างเส้นน่ะมีแนวโน้มว่ามันจะลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ข้างบนเส้นนะครับก็บ่งบอกถึงเทรนที่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันทะลุอันนี้ไม่อย่าไปนับมันไม่สวยนะครับต้องพูดถึงตอนที่มันไม่ทะลุอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันคือเทรนที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าพูดถึงการทะลุของมันเนี่ยนะครับก็เป็นการกลับเทรนน่ะแหละครับอย่างเช่นมันวิ่งอยู่ข้างล่างดีๆใช่มั้ยแล้วมันมีอยู่แท่งนึงเนี่ยตัดโป๊ะขึ้นไปนะครับแล้วไปปิดเหนือนะครับ EMA 25แล้วราคาปิดนะสรุปแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นบางจังหวะเนี่ยสัญญาอาจจะมาแท่งนี้ชี้แท่งนี้ให้พยากรณ์แท่งนี้ใช่มั้ยแล้วก็จะกดเข้าแท่งนี้แล้วเราก็จะบินไปนะครับคุณใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนกันเห็นมั้ยพอกดปุ๊บอาจจะแพ้แท่งนี้ทบแท่งนึงก็วินนะครับโดยหลักแล้วประมาณนี้เลยสำหรับการเล่นแบบทะลุนะขาลงก็เหมือนกันนะครับขาลงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีไส้เยอะระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะฮะอย่ากดนะครับอย่างอันนี้นะฮะมันทะลุก็จริงนะแต่ก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับอีกอันนึงก็วินไปนะถ้าไม่มีแดงนี่สงสัยรอดแน่นอนนะครับขึ้นเลยนะครับต่อมาครับ EMA นี่ง่ายๆเลยนะฮะต่อมาบอกวิธีเซตก่อนนะครับ EMA เซตอย่างนี้ครับมาที่นะครับตรงนี้เลยนะตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ไปที่ moving average นะครับนี่เลยง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราก็มาที่นี่เลยครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนี่โพเชตเข้าไปนะมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้เซตเป็น25นะครับใส่ตามนี้เลยนะครับ25ตรงนี้เตรียม EMA แค่นี้เองครับเซตสีเซตขนาดตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เลือกใช้จบแล้วครับง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้เส้น EMA 25เส้นนี้ขึ้นมานะครับเป็นเส้นแบบวิ่งตามเทรนด์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะฮะเส้นพาราบอลิกซาตัวนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์คาดการณ์เหมือนกันแหละว่ามันจะเป็นเทรนด์ไหนนะถ้าอยู่ข้างบนคือเป็นเทรนด์ลงถ้าอยู่ข้างล่างเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับถ้ามันใกล้กันนะฮะกราฟกับพาราบอลิกซามาชนกันเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วเม็ดมันไปอยู่ข้างบนนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันจะลงนะถ้าเกิดว่ายิ่งเม็ดมีความห่างขึ้นแสดงว่าเทรนด์มันรุนแรงมันขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะเช่นกันถ้าลงก็ลงอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับนะพอเม็ดมันเริ่มห่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโวลูมที่มากขึ้นนะครับต้องบอกว่าระยะห่างของกราฟกับเม็ดเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้ามันห่างกันเยอะแสดงว่าเทรนชัดเจนนะครับถ้ามันห่างใกล้ถ้ามันใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวแบบนี้นะครับเม็ดก็จะย้ายไปอยู่ด้านล่างนะนี่คือการดูพาราบอลิกซาแบบง่ายๆนะครับEU มานะครับ EU เห็นไหม EU ตรงนี้เราลองไปดู EU ก่อนนะเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่ามันน่าเข้าไหมนะครับไม่ใช่เอกจัดนะครับเลือกทรงแล้วก็พอไปไหวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันดูแต่ว่ามันเป็นเทรนลงนะเอาเบาๆนะครับไม่ต้องหนักหน่วงมากนะฮะตอนนี้เหลือ10วินะครับเราจะเข้าเมื่อตอนมันเหลือ2วิสำหรับแท่งนี้นะเรามาจัดกันดูดีกว่าถ้าเกิดว่ามันปิดเหนือนะปิดเหนือ EMA ผมจะกดนะครับ3 2 1โอเคมันปิดเหนือนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นครับเราสามารถเข้าได้นะครับตอนนี้พาราบอลิกซาอยู่ด้านล่างนะฮะเห็นมั้ยพาราบอลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับมันบ่งบอกว่ามันจะมีแรงขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าเราต้องทบหรือเปล่าคือทรงแล้วทบแน่ๆแล้วครับตอนนี้มันน่ากลัวนิดนึงนะฮะคือมันลงมาทะลุ EMA ลงมาด้านล่างนะเหมือนว่ามันจะกลับเทรนเป็นเทรนลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมันอาจจะมีจังหวะที่จะเด้ง1แท่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาชนแนวรับด้านล่างอย่างนี้นะครับตรงนี้มีแนวรับแข็งแรงอยู่นะฮะมีทั้ง2แท่งเห็นมั้ย2จุดเลยนะครับถ้ามันชนตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่เด้งตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมกระสุนนะครับแท่งหน้าไว้เลยนะครับแท่งหน้าไว้เตรียมมาสุดนะฮะเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับนะอย่าแบบนึกว่าต้องบินไม้แรกเสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ้พวกนี้ต้องรอทบมีโอกาสเป็นเรื่องปกติเลยนะครับงั้นกดนิ้วไว้ก่อนเลยนะครับกดนิ้วไว้ก่อนนะฮะรอดูนะฮะต้องทบแน่ๆแหละแต่ราคามันจะดีหรือเปล่าเนี่ยฮะตรงนี้ถ้ามันมาสุดๆก็โอเคแหละนะครับเลข3 2 1โอเคนะครับกดทบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เรารอลุ้นว่าจะกลับตัวให้เราแท่งนี้มั้ยนะถ้าไม่กลับต้องลุ้นอีกแท่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มันมีแรงขึ้นแล้วนะครับสวัสดีคุณหลานยายสวัสดีคุณนายเอ็มนะครับสวัสดีคุณอินไอเดียสวัสดีคุณเฮ้ยนะครับสวัสดีคุณฟาโลนะครับผมสวัสดีคุณ2004สวัสดีคุณบอยบอยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแม่จีน้องน้ำขิงนะครับเข้ามาแล้วเพิ่งเลื่อนผ่านครับผมเข้ามาดูอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วอาจจะพบสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเปิดโลกนะฮะเข้าสู่สมองที่คุณจะต้องรับรู้นะฮะ
เดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะเหลืออีก20วินาทีนะครับเราจะเตรียมตกมือกันนะครับดูจากแท่งแล้วมีวอลลุ่มที่ชัดเจนเลยนะครับหวังว่าคงไม่สะบัดนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวตอนทุ่มครึ่งนะฮะก่อนและหลัง30นาทีเนี่ยควรจะเว้นไว้นะครับข่าวรุนแรงมากนะครับไข่ปลาค่าเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวผมขอเซตสักครู่ขออภัยนะฮะ3 2 1ตบมือครับเยี่ยมตกล่วงหน้าเลยนะครับมันไม่เด้งครับมันไม่เด้งไม่ใช่ข้างมันครับไม่เด้งกับเรื่องมันนี่สรุปก็วินเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับนี่ข้างล่างก็จะแสดงให้ดูนะครับโอเคนะครับแท่ง2ก็รับไปอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากินปลา2ตัวแล้วนะครับอย่างน้อยก็อาจจะมีการทบบ้างเล็กน้อยเรื่องปกตินะครับโอเคสำหรับการเซตของค่านะครับไอตัวไหปลานะครับพาราโบลิกซาผมก็คือผมเซตค่าดีฟอลต์แล้วฮะวิธีการใช้ก็คือนะฮะไปที่ตัวชี้วัดนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะพิมพ์ไปเลยว่าพาราครับผมอย่างนี้เลยนะฮะพาราเสร็จแล้วก็จิ้มไปเลยพาราโบลิกซานะครับค่าอะไรก็ตามกดไปเลยนะฮะ002 02ก็กดไปเลือกใช้เลยนะครับง่ายๆนี้เลยจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับผมใช้ค่า default ครับมันก็เวิร์กดีนะใครบางคนอาจจะใส่ 0.04 ก็ลองดูก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ก็เรื่องว่าต่างยังไงอันนี้มันก็คงจะเป็นความแม่นของช่วงเวลาได้แหละนะครับบางทีกราฟมันมาวอลลุ่มแบบนี้ก็อาจจะแม่นสำหรับค่าแบบนึงนะพอมันอีกแบบนึงก็ก็แม่นอีกแบบนึงอาจจะไม่มีแบบไหนที่สมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าเราสามารถชินกับมันแล้วก็ปรับใช้กับมันได้นะเรารู้จังหวะเรารู้พฤติกรรมของมันก็พอนะครับใช้บ่อยๆก็จะรู้ครับว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ข่าววันนี้มองอย่างไรครับทองโอ้ไม่ได้ไปวิเคราะห์เลยครับไม่ได้ดูเรื่องฟอเร็กซ์ครับผมเรื่องทองนี่มันสนใจเลยฮะเพราะว่าผมไม่ได้ดูระยะยาวแบบนั้นหรือว่าเล่นตามข่าวอย่างนั้นนะฮะผมจะส่วนใหญ่แล้วเข้าตามเทคนิคอย่างเดียวเลยฮะเพราะการซื้อขายแบบนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องข่าวเศรษฐกิจอะไรเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่หลบข่าวให้ได้ก็พอนะแล้วก็อยู่กับมันนะฮะแล้วก็เราใช้แค่แป๊บเดียวในการนะฮะเทคนะฮะเรียบร้อยครับ TP แล้วก็จบเลยนะครับเราไม่สนใจว่าใครจะเป็นไงนะถือว่าเรา TP แล้วก็จบแล้วนะครับดู EJ หน่อยนะครับ EJ ตะกี้มันไปแล้วผมขอส่องหน่อย EJ เป็นยังไงนะครับว้าว EJ สวยนะครับเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็น่ากดนะครับน่ากดนะฮะมันลงมารุนแรงพอสมควรนะผมลองหยอดเล่นๆดูนะทันบอกก็ไม่รู้นะลองดูนะนะครับเจผมขอราคาดีๆหน่อยมันขึ้นไปแล้วนะไอ้มันลงมาแล้วเดี๋ยวถ้าจะเก็ตกดราคาเนี้ยกำลังสวยเลยนะลงมาแท่งยาวเลย5 4 3หมดเวลาเลยนะครับหมดเวลาซื้อนะอย่างเงี้ยแหละครับพอมันทะลุผ่านเงี้ยค่อยน่ากดนะครับพาราโบลิกซาอยู่ข้างบนเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับบ่งบอกเลยว่านะฮะค่อนข้างมั่นใจนะครับมันขึ้นแล้วนะครับมันขึ้นแล้วก็อย่ากังวลมากครับถ้าไอ้พาราโบลิกซายังอยู่ข้างบนอยู่ก็มีความใจชื้นได้เล็กน้อยนะครับว่ามีสิทธิ์ว่าจะเด้งลงนะครับนะครับยังไงตอนนี้ก็รอก่อนดูจะวินหรือเปล่านะฮะลองลุ้น EU มาเดี๋ยวผมขอส่อง EU หน่อย EU 1010ลงเหรอผมขอเซ็ตเงินก่อนนะเอ้ามันพุ่งลงกดไม่ทันเลยแหมจริงเลยคือถ้ามันอยู่ใต้เส้นนะฮะแล้วให้กดลงเนี่ยก็น่ากดนะก็ถือว่ามันตามเทรนเห็นไหมดูเทรนลงด้วยนะเทรนลงอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันสะบัดลงอย่างรุนแรงเลยกดไม่ทันเลยนะแค่เซตเวลายังไม่ทันเลยโอเคสวยๆครับอันนี้ปล่อยจอยได้เลยครับใครกดเข้ายินดีด้วยนะครับแล้วในนี้อาจจะมีคนมีสัญญาณตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สัญญาณใช้ฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ทักโปรไฟล์ได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีสัญญาณอยู่แล้วก็กดตามได้เลยครับอาจจะไม่ต้องฟังผมโม้ก็ได้นะขอพิมพ์อะไรนิดนึงนะฮะเราดูที่คอมเมนต์นะครับดูที่คอมเมนต์นะครับใครสนใจนะฮะใครสนใจจะขึ้นไหมใครสนใจก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดนะฮะคอมเมนต์ปักหมุดนะครับโอเคนะครับ GU เราไปส่อง GU กันหน่อยนะฮะ GU ตะกี้ลอสไปแล้วใช่ไหมตอนนี้จะลอสอีกไหมเนี่ย GU ให้กดลงนะครับกดลงนะฮะตะกี้แท่งนี้มันวินไปแล้วสำหรับ EU นะแล้ว GU มันก็ทรงเดียวกันนะแต่ GU ยังไม่วินนะ GU เพิ่งให้กดแท่งนี้นี่ GU ป่ะอ้าว EU นี่ว่ะเดี๋ยวกด GU ก่อนขออภัยนะครับ GUอ๋อนะฮะ
องดูว่าจิ้มได้ไหมจิ้มทันไหมโอ้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะลองจิ้มแท่งนี้ดูนะลองจิ้มแท่งนี้ดูเพราะว่ามันเป็นไม้สองนะลองดูนะคนชม EMA อาจจะมีสิทธิ์เด้งลงนะครับ8 7 6 5 4 3 2โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแท่งนี้นะว่ามันจะลงตามที่คิดหรือเปล่านะครับตอนนี้มันอยู่ใต้เส้น EMA ด้วยนะครับพาราบอลิกซ้ายอยู่ข้างบนนะฮะเรามาทดสอบกันดูนะครับว่านะครับเป็นจริงไหมนะครับถือว่าเบาๆครับเบาๆเพราะเราเข้าไม้ต่อเป็นไม้แรกนะฮะสำหรับแท่งนี้นะครับ GU ครับ GU 1นาทีเราจะเข้าแบบ1นาทีกันนะครับตามสัญญาณเลยนะฮะเอาแล้วมีสิทธิ์ขึ้นแล้วครับงานนี้มาทรงนี้นะฮะเรามาลุ้นกันดูครับอันนี้ผมจะเข้าเทสให้ดูนะฮะมันมีสิทธิ์ลงนะครับมันมีสิทธิ์ลงแต่ทุกอย่างก็อาจจะไม่ 100% นะครับต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับมาลุ้นกันดูครับแท่งนี้เหลืออีก18วินาทีครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดไม้อีกไม้หนึ่งนะถ้ามันจะต้องทบก็ทบนะครับตามระบบนะฮะแต่ว่าทบไม้หน้าก็คือไม่ทบแล้วก็คือจะไม่กดต่อแล้วนะฮะเพราะว่ามันจ่ายนี่นะ3 2 1โอ้โหตะวินกับเพ่ตบมือครับเยี่ยมนะครับนี่คือไม้เทสนะกดเบาๆนะเยี่ยมนะครับใครกดตามบ้างครับเนี่ยใครมีใครกดตามไหมครับเดี๋ยวดูอย่างเดียวครับดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับถ้าดูแล้วก็ชื่นชอบก็กด follow กดอะไรไว้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับขอแคปลงกลุ่มนิดนึงนะฮะแม่วันนี้ก็ไลฟ์กันมันๆเลยครับนี่นะฮะแคปจัดไปนะครับอีก1ดอกนะครับวันนี้จะจัดไป3ดอกแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนี่เพิ่งผ่านไปแค่กี่นาทีเองนะฮะครับใครดูแล้วกด follow ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ follow นิดนึงครับจิ้มที2ทีส่งดอกกุหลาบมาก็ได้ส่งหัวใจอะไรมาก็ได้นะครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากล่วงหน้าแล้วขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับใครดูแล้วก็ชื่นชอบก็อยากจะศึกษาเนี่ยเรามีกลุ่มนะฮะทักทายมาได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูกันก่อนสัญญาณตอนนี้เริ่มแห้งเหี่ยวนะครับขอบคุณมากครับคุณอะไรนะนภาพาณภาไพลินเหรออ่านถูกอ่านผิดไม่รู้ขอบคุณมากนะครับดอกกุหลาบ1ดอกนะครับตอนนี้โวลูมเริ่มน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะพักๆก่อนไม่ต้องรีบครับเวลากราฟมันไม่มีโวลูมเราก็อย่าไปเข้านะฮะพอบางทีช่วงใกล้ข่าวโวลูมเริ่มหายแล้วมันจะรอข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลี่ยงไปถือว่าเราพักดู Netflix นะฮะดู Netflix สักเรื่อง2เรื่องแล้วค่อยมากดใหม่ก็ได้ครับตลาดอยู่กับเราทั้งวันนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับใช้ได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับและเสาร์อาทิตย์ยิ่งมี OTC ด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งเปิด OTC แล้วสำหรับทุกคนเลยนะครับสบายบรือเลยนะครับสามารถกดได้7วัน TP ได้7วันเลยนะครับตัวนี้ใช้ฟรีนะครับสามารถทักทายจริงจังได้ที่ปกฝ่ายนะครับอันนี้อะไรทักอะไรมาครับเนี่ยผมกดได้100วันแล้วติดมาอยู่ได้เลยครับค่าครับอ๋อสุดยอดเลยครับคุณธนาธนกิจใช่ไหมอ๋อสุดยอดเลยครับแหมโห10ไม้เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ10ไม้ปกติผมก็ไม่ถึง10ไม้หรอกนะแค่แบบ5 6ไม้ก็พอแล้วนะถ้าเกิดว่าติดไม้ความเสี่ยงก็เยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าบริหารความเสี่ยงได้แล้วก็บริหารมันนี่ได้ก็โอเคครับถือว่าคุณธนกิจเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนนะครับกดได้10ไม้เลยสุดยอดเลยครับบางคน 3-4 ไม้ก็พอแล้วนะครับ TP ก็จบนะฮะแต่บางคนอาจจะเป้าเยอะนะฮะก็โอเคครับยังไงก็บริหารความเสี่ยงดูความแม่นยำนะแล้วก็เข้ากราฟที่สวยจริงๆดีกว่านะฮะอย่าแบบเฮ้ยมาทุกไม้ก็กดทุกไม้ยังไม่ดีครับตอนนี้โวลูมเริ่มไม่มีเห็นไหมลองดูเถอะกราฟแบบนี้แล้วก็อย่าไปกดนะครับไม่มีความชัดเจนครับดูเลยครับขึ้นแล้วก็ลงไส้เยอะๆนะฮะแล้วก็มีเกือบจะโดจิแล้วไม่รู้จะไปทางไหนไอ้นี่ก็ขึ้นลงๆไอ้นี่ก็แดงๆเขียวๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชะลออยู่แถวเนี้ยนะครับคิดดูครับ1นาทียังเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าปรับเป็น5นาทีนี่ไม่เป็นขีดเลยนะครับใช่มั้ยมันก็จะเบาๆก็จะแบบไม่มีวิ่งเลยนะครับตอนนี้เรารอก่อนนะสักพักนึงถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับเราก็รอนไปนะครับบริหารได้ครับบ่าย 3ไม้เย็น3ไม้หลังข่าว1ชั่วโมง3ไม้สุดยอดเลยครับเป็นการวางแผนที่ดีครับถือว่ามีวินัยอย่างสูงนะคุณนักกิจครับผมนะครับทําได้ทุกวันเลยใช่มั้ยครับแบบนี้นะฮะสุดยอดมากๆนะครับแบบนี้แหละครับดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีเทคนิคดีๆก็นะฮะถ้าอยู่ในกลุ่มเทคนิคลับอยู่ป่ะฮะก็ไปแจกแจงให้เพื่อนทราบด้วยก็ได้นะครับว่าเพราะบางคนก็เ
พิ่งเข้ามาวินัยไม่มีนะครับเราก็ไปแชร์นะครับว่าเรามีวินัยยังไงนะนะครับเราสามารถเข้าไงได้บ้างนะแล้วก็เรามีวิธียังไงบ้างก็แนะนำกันนะฮะหลายคนจะได้อยู่กันอย่างยาวๆนะครับนะครับจะได้ไม่ออกไปไหนนะทุกคนแฮปปี้อยู่ด้วยกันแฮปปี้ก็มีความสุขกันนะครับแล้วดูตรงนี้ครับสมมุติว่าตรงนี้มันมีลูกศรใช่ไหมเราก็ลองไปกดดูครับไม่มีอะไรยากครับลองกดดู GU เป็นยังไงนะGU ที่เราเปิดอยู่ตะกี้นะดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ยมันให้กดแท่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าในเซ็กมันเป็นแดงเห็นไหมครับนี่ในเซ็กเป็นแดงนะครับแต่ของจริงนี่สิของจริงเป็นเขียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่กดเพราะว่าไส้ทะลุขึ้นไปนะครับแต่ตัวเนื้อเทียนราคาปิดมันไม่ทะลุ EMA นะครับก็ไม่กดนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยเห็นไหมขึ้นสวยเลยบางคนอาจจะด่าผมอยู่เนี่ยขึ้นขนาดนี้ไม่กดได้ไงวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าเราเพิ่งเห็นไงว่ามันขึ้นไงเราพูดได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันยังไม่มีแท่งเนี้ยเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้วเราก็ระวังเอาไว้นะครับถ้าเห็นว่าแบบเนี้ยเราไม่รู้หรอกวอลลุ่มมันจะไปทางไหนเพราะไส้มันยาวขนาดนี้มีสิทธิ์ว่าอาจจะลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแรงคือมันเคยซื้อขึ้นไปส่วนแรงขายนี่ทุบลงมาตอนใกล้จะปิดเวลานะครับมีความน่ากลัวว่าแรงขายจะเยอะนะครับอย่างนี้ก็พุ่งเยอะเห็นไหมเสร็จแล้วก็โดนทุบลงมานะครับมันเริ่มสะสมพลังขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะวิ่งไปทางไหนนะและอย่างดูเนี่ยครับพาราไรต์ทรายยังอยู่ข้างบนอยู่เลยครับมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะลงแหละแต่ไม่รู้แท่งไหนนั่นเองนะครับลองดูฮะมันอาจจะซึมไปเรื่อยๆก็ได้ซึมวอลุ่มซื้อขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะอาจจะเป็นแท่งเล็กแท่งเล็กเล็กเนี้ยนะครับก็ลองดูครับแต่ว่าถ้าทรงนี้ก็ไม่กดดีกว่านะครับไม่กดนะฮะนะครับโอเคนะฮะเป็นไม้เบาๆครับไม่รีบไม่เร่งไม่ล้าอ๋อถูกต้องครับเยี่ยมเลยครับคตินี้นะครับเสียเขาเรียกว่าเสียโอกาสดีกว่าเสียอนาคตเอาไม่ใช่เดี๋ยวเสียโอกาสดีกว่าเสียมันนี่นะครับนะครับโอกาสมาได้เรื่อยๆครับอย่างสัญญาณตัวนี้นะฮะมาเรื่อยๆครับวันละ4-500คู่นะครับสบายๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะฮะถ้ากราฟไม่สวยก็ไม่ต้องเข้าครับเดี๋ยวสักพักมันก็มาครับ1นาทีมันเร็วมากนะครับเดี๋ยวกราฟสวยก็มาครับลองดูได้ครับเนี่ยลองย่อมาดูเห็นไหมนะครับช่วงที่สวยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมกราฟมีโวลูมดีเห็นไหมแต่ตอนนิ่งๆก็มีนะครับตอนนิ่งๆเราก็เว้นไว้เว้นไปนะครับแต่เดี๋ยวลองสไลด์ดูเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นนิ่งๆเท่าไหร่นะอาจจะมีช่วงนี้บ้างอาจจะดูอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยแล้วก็พักสิครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนี่ช่วงนี้แค่กี่นาทีเองไม่น่าจะเกิน15นาทีเห็นไหมแค่แค่1นาทีเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีโวลูมแล้วใช่ไหมฮะเราก็จัดกันได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบนะครับทุกอย่างมันมาได้เสมอนะครับโอ้ตอนนี้นะครับสัญญาณมาเพียบเลยนะครับเราลองส่องสักคู่หนึ่งนะฮะขอ EU ดีกว่านะครับ EU โอ้วอลลุ่มมาเต็มนะครับเราลองหยอดสัก1ดอกสิดูทะลุไม้ถ้ามันทะลุ EMA เราจะลองกดดูขอเบาๆเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ลงชัดเจนอยู่นะฮะขอเบาๆนะครับเตรียมตัวครับ3 2 1โอเคครับกดตามระบบเรียบร้อยนะฮะอันนี้จัดเบาๆเพราะว่าทรงมันเป็นเทรนด์ลงนะก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าลอสควรออกทุกผู้เงินหรือเปล่าคะต้องบอกว่าสำหรับ1นาทีอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสสามารถพักแป๊บหนึ่งนะฮะสัก20นาทีก็เข้าได้เลยนะฮะคู่ไหนก็ได้นะครับไม่มีความต่อเนื่องกันเท่าไหร่สำหรับ1นาทีนะฮะเพราะมันไวมากแต่ถ้าเกิด5นาทีเนี่ย5นาทีก็เช่นเดียวกันแต่ว่า5นาทีคือตามสิน7นะครับเราก็เข้าคู่ไหนก็ได้นะครับไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าเราลอส EU ใช่ไหมนะครับเราควรพักทุกคู่เลยนะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ตรงกว่าใช่ไหมพักทุกคู่คือเราจะไม่เข้าเลยนะครับแต่พอคน20นาทีตามสินอย่างเงี้ยเราค่อยจัดกันได้นะครับคู่ไหนก็ได้ที่มันมาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้น่าจะวินมั้ง3 2 1ไปเยี่ยมตบมือนี่เรากดเล่นๆนะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้เรากดเล่นๆนะนะฮะลงมาซะขนาดนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จัดกันเบาๆนะเพราะว่ามันทรงมันไม่ค่อยจะนะฮะหน้าพิสมัยสักเท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมาจัดอีก1ดอกนะบายวันนี้ก็จัดไปหลายดอกแล้วนะครับใครดูแล้วเนี่ยอยากสนใจนะครับกดติดตามได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะผมจัดมา4ดอกรวดๆเลยไม่มีแพ้เลยนะเป็นไงบ้างสุดยอดไหมนะครับยังไงก็นะครับติดตามไว้ได้นะทรงนี้ได้เลยครับ 100%
ทรงนิยมนะจัดไปได้เลยครับสุดยอดเลยนะครับใครชื่นชอบแบบนี้ก็กด follow ไว้นะถ้าใครยังไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้นะก็ดูได้เลยนะครับนี่สัญญาณใช้ฟรีนะสามารถกดนะหน้าโปรไฟล์ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับมีการเรียนรู้ทุกวันนะครับอย่างวันนี้ก็มีครับวันนี้ก็มีนะฮะคุณสามารถไลฟ์เข้าไลฟ์ได้ทุกวันเลยนะผมก็มีไลฟ์เหมือนกันในระบบ Fixie นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันวันไหนนะนะครับผมก็มีสอนนี่แหละนะครับก็เหมือนกับสอนใน TikTok นี่แหละนะครับนะครับถ้าจริงอ่ะเราไม่ต้องมีขบวนท่ามากนะขบวนท่าที่เรามั่นใจก็พอแล้วนะเราก็สามารถที่จะจัดมันได้เรื่อยๆ TP ได้เรื่อยๆนะครับนะครับถ้าเกิดว่านะครับเราถนัดท่าไหนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจท่าอื่นครับใครจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นร้อยเป็นพันก็ช่างเขานะครับเราจัดแค่อินดิเคเตอร์2ตัวแค่นี้แล้วก็เอาอยู่แล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วสัญญาณดีๆแบบนี้นะฮะต้องบอกว่า1นะครับมีสัญญาณก่อนนะครับพอลูกศรมาเราค่อยมาดูนะครับว่าเข้าเงื่อนไขไหมอินดิเคเตอร์นะครับบ่งบอกให้เราพร้อมกดไหมนะครับถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่าดูแล้วไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องกดครับนะไม่มีใครมาด่าคุณว่าทำไมไม่กดวะสัญญาอุตส่าห์มานะครับไม่ยังเป็นครับไม่ยังเป็นนะฮะเราก็กดนะมันนี่เรานะฮะเราต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุดนะครับเข้าเฉพาะไม้ที่ชัวร์นะครับแล้วก็ทำใจด้วยนะมันไม่ใช่ว่าคำว่าชัวร์เนี่ยไม่ใช่แบบหมายความว่า 100% นะบางทีมันกลับตัวแบบโหดก็มีนะแบบโอ้โหปกติแล้วมันต้องวินนะแต่พอเข้าไปปุ๊บโอ้โหปวดกระบาลเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องทำใจแล้วครับทำใจเลยนะครับดีดีอายุ5แล้วไข่ปลาถูกต้องครับปกติผมก็ได้3ตัวนะแต่ผมลองเอาออก1ตัวดูนะครับก็ความคลีนหน่อยเวลาสอนเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่ามันลกไปนะครับผมก็จะเอาออกนะครับเพราะว่าบางทีคนก็งงไงดูเยอะเกินไปผมก็อยากให้แบบอ่ะเอาให้มันซอฟๆเบาๆหน่อยดูแค่นี้ก็พอบางคนใช้ EMA 25ก็อยู่แล้วครับใช่เหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากให้มีอะไรคอนเฟิร์มอีกอันนึงนะเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันจะเคลียร์เกินไปแล้วบางทีมันไม่มีอะไรมาขัดบ้างเนี่ยนะถ้าเรามีอินดิเคเตอร์สัก2ตัวแล้วมันมีความไปที่ทางเดียวกันเนี่ยอันนี้โอ้โหมั่นใจได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะอย่าลืมนะทรงเราต้องจดจำทรงที่แบบชัวร์ๆเอาไว้นะครับยิ่งตัวนี้นะครับเข้าตามเทรนนี่สุดยอดเลยสำหรับสัญญาณ1นาทีตัวนี้นะครับมีเทเลแกรมด้วยนะเทเลแกรมเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกว่ามันวินแค่ไหนเปิดให้ดูนะครับเทเลแกรมสำหรับตัวเขาเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าตัว Predator นะครับ Predator นะครับ Predator 1นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดเทเลแกรมสักครู่นะครับอ้าวเพลงหยุดตรงนั้นเพลงหยุดไปเลยนะเดี๋ยวขอดูซิลองส่องดูครับลองส่องดูนะครับนี่คือผลที่แบบส่งแบบเรียลไทม์นะครับนี่นะฮะเพิ่งเห็นล็อตไหมล็อตตอน 5:49 ล็อตมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแล้วดูสิฮะวินตลอดเลยเนี่ยนะกี่ไม้แล้วครับลองนับดูนะครับนะครับช่วงที่ผมไลฟ์นี่ก็คือวินตลอดเลยนะครับโอเคอ๋อมีล็อตในไลฟ์ด้วยนะที่ผมไลฟ์ตะกี้ก็เห็นล็อตน่าจะเป็นคู่นี้แหละนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไงนะครับเพราะมันไม่สวยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะแล้วเราก็ติดตามโค้ดหลายๆท่านที่สอนนะเราจะเข้าใจนะเราเลือกอินดิเคเตอร์หรือว่าเลือกวิธีมันสักอย่าง2อย่างนะครับเราก็สามารถที่จะนะเทคโปรฟิตกับมันได้ทุกวันแล้วนะครับแล้วยิ่งเข้ามาในกลุ่มด้วยนะครับพลังก็จะส่งกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะมีพลังแล้วก็ไม่ย่อท้อนะครับทุกอย่างสามารถสำเร็จได้นะครับถ้าคุณไม่หยุดซะก่อนนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยหน้าโปรไฟล์นะครับผมกดเข้ามาได้เลยครับของฟรีมินเดโลนะครับของดีก็มีนะถึงแม้แต่ของฟรีก็ตามนะครับนะครับโอเคครับวันนี้โมมันจะเยอะเลยนะฮะตอนนี้18:00แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วตอนนี้น่าจะมีคนไลฟ์อยู่ในระบบซิกซี่อยู่นะครับใครมีสัญญาอยู่แล้วก็เข้าเทคนิคลับแล้วก็เข้าตามโค้ดไปดูเทคนิคคนอื่นๆด้วยก็ดีนะครับแล้วคุณจะได้ค้นพบว่าเทคนิคไหนเหมาะคุณนะครับสำหรับของผมเนี่ยก็คือใช้ BB กับใช้ EVA 25นะครับไม่ใช่ใช้พลังศึกษากับ EVA 25นะครับผมหลายคนก็ใช้เทคนิคนี้นะนะครับก็ทำให้โปรฟิตกันได้สบายๆนะครับสัญญาณใหม่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะวินแล้วเห็นไหมอันนี้จะวินแล้วนะครับสนใจนะสนใจก็ทักทายพิงกังมาได้นะครับนี่เลยสวยๆเนี่ยนะครับสำหรับนะครับตัวนี้นะครับเลื่อนกล้องสงงเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับไลฟ์นี้ไปก่อนดีกว่านะครับสนใจนั่งทางหน้าโปรไฟล์นะเน้นย้ำโอเคไปกันแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะอะไรฮะธนกิจบอกว่าเทคนิคนี้แหละครับได้ออดีกว่าสุดยอดครับตัวมือครับเยี่ยมเลยครับคุณไอดอลผมครับคุณไอดอลผมเลยนะครับผมก็ใช้นี่แหละครับ
โอเคนะครับยังไงก็ติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเรื่อยๆนะครับใครอยาก PP แบบนี้ใครอยาก PP แบบผมนะครับได้สัญญาณดีๆอย่างนี้นะฮะทักทายกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เข้าสู่ YouTube เต็มระบบแล้วนะครับ TikTok เราไลฟ์เสร็จแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะสนใจสัญญาณตัวนี้นะครับของฟรีมีแน่นอนก็ของดีด้วยเช่นกันนะครับสามารถเข้าไลฟ์ให้เข้าใน LINE นะฮะสแกนได้เลย QR Code กลางหน้าจอนี้แล้วคุณก็เข้ามาในกลุ่มนะครับหาแอดมินได้เลยนะครับบอกว่าขอใช้สิทธิ์ใช้สัญญาณฟรีนะครับนะแอดมินก็เลยแนะนำวิธีขั้นตอนนะครับแล้วคุณก็ทำตามไปเลยง่ายๆเลยครับไม่มีรายเดือนอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณก็สามารถที่จะจัดสัญญาณได้ฟรีๆนะครับแล้วก็ไปเข้าไลฟ์พร้อมโค้ดเทรดได้เลยครับง่ายๆเลยสัญญาณ1นาทีจบงานไวนะฮะคุณกดไม่กี่นาทีคุณก็ไม่ต้องอยู่หน้าจอแล้วใช้ชีวิตกันเลยนะฮะสบายๆนะครับอยากมีชีวิตอย่างนี้ก็เข้ามาศึกษาครับถ้าอยู่เฉยก็ไม่มีโอกาสที่ดีขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณหรอกฮะนะครับยังไงเปิดใจแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับหลายคนก็สามารถออกจากงานประจำออกมาได้เลยนะครับเพื่อมาเทรดโดยเฉพาะฟูลไทม์มีหลายท่านเลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับยังไงก็ศึกษาก่อนแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำกำไรกับมันได้จริงๆแล้วเราค่อยออกนะครับโอเคนะครับสำหรับไลฟ์ในยูทูบก็เดี๋ยวขอปิดเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมนะครับสนใจก็สแกน QR Code นะด้านขวาล่างนี้นะครับโอเคสำหรับไลฟ์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ติดตามไปด้วยนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ I never really know what's going on.